เริ่มกันเลยนะครับพี่บิ๊กก็คือต้องบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะครับแบงก์ชาติก็ประกาศในตอนเย็นนะครับหลังจากปิดตลาดนะครับให้ทางสถาบันการเงินแบงก์พาณิชย์เนี่ยนะครับกลับมาจ่ายปันผลปลายปีได้นะครับโดยต้องจ่ายนะครับไม่เกิน 50% ของปีที่แล้วก็คือถึงอัตราการจ่ายโทษนะครับจ่ายไม่เกินอัตราการจ่ายของปีที่ผ่านมานะครับและนะครับไม่ใช่หรือนะหุ้นและนะครับไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิในปีนี้ใช่ครับนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของภาพรวมต่างๆออกมานะครับว่าเกณฑ์อะไรเป็นยังไงหรือที่ทำ stress test นะครับเบื้องต้นก็ต้องบอกว่าทางนักวิเคราะห์ของเราไอซ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีมุมมองเชิงบวกสำหรับประเด็นนี้นะครับทั้งในเชิงของการแซงสถานะทางการเงินการคงทางหลังบ้านนะครับว่าผ่าน stress test ได้นะครับแล้วก็ตัว capital ratio เนี่ยนะครับก็19.8% นะครับซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางธนาคารเนี่ยเขาประเมินไว้ที่ 12% นะครับแล้วก็ coverage ratio เนี่ยแล้วก็การตั้งสำรองมาเรื่อยๆตั้งแต่ในอดีตรวมถึงในเฉพาะไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3เป็นต้นมาเนี่ยก็ coverage ratio เนี่ย NPL เนี่ยก็ 150% ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะครับประเด็นนี้นะครับทางแบงก์ชาติก็เลยประเมินว่าอ่ะดูจากภาพรวมแล้วก็คือธนาคารก็มีโอกาสมีความพร้อมที่จะกลับมาจ่ายได้ใช่ครับนะครับซึ่งก็บอกว่ามันก็จะมีการพูดคุยกันนะครับว่าการจ่ายเงินตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นอย่างอันอย่างที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปนะครับก็คือ 150% ของ coverage 19.8% ของ BI เงินอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่แบงก์ชาติเนี่ยเขามาดูว่าแบงก์พาณิชย์เนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยนะครับเราก็มีการประเมินนะครับว่าหากว่ากลับมาจ่ายรอบนี้นะครับแบงก์ใดเนี่ยนะครับจะได้หรือว่าจะได้ประโยชน์มากสุดละกันนะครับโดยเรามีการคิดเป็นเมทริกซ์เนี่ยเอามาจาก3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือประเด็นที่ดูว่าไอ้คำว่า 50% เนี่ยนะครับเขาจ่ายยังไงแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่า assumption ของเรากับที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับความหมายคืออย่างที่บอกว่าบางแบงค์เนี่ยนะครับจ่ายในปี2019เท่าไหร่นะครับเราก็จ่ายคิดว่าเราจ่ายเท่านั้นนะแต่บางแบงค์ที่จ่ายเกิน 50% เราก็กดเขาลงมาอันนี้ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยยกตัวอย่างให้ดูอย่างเบเนี่ยจ่าย 19% ในปีที่แล้วเราก็คิดว่าเบจ่าย 19% ในปีนี้อันนี้คือเป็น assumption ที่เราประมาณการไว้นะนะครับแต่อย่าง KKP นะครับที่เคยจ่าย60นะครับแต่ว่าครั้งนี้แบงค์เค้าแคปเหลือ50ก็ลดลงมา10เพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกันไปนะครับอย่างทิสโก้เคยเป็นแบงค์ที่จ่ายเยอะที่สุด 85% ครั้งนี้เราก็กดทิสโก้ลงมาเหลือ 50% ครับนะครับแล้วก็แบงค์อื่นๆเนี่ยตามกันไปนะครับอย่างเบกับ BBL เนี่ยจ่ายไม่ถึง50เพราะฉะนั้นเราก็ให้เบกับ BBL จ่ายที่19กับ37เหมือนกันในปีนี้นะครับคือดูจากเรโชตรงนี้เร็วๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันคุณบอมที่ว่าอาจจะมีแรงขายในแบงค์ขนาดกลางนะฮะอย่างตัวทิสโก้เพราะว่าเดิมเนี่ยเขาจ่ายตั้ง85นะฮะแล้วก็เหลือแค่50เราจะมีโฟลว์เนี่ยส่วนหนึ่งสวิตไปเล่นแบงค์ใหญ่ครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทิสโก้ลงเพราะเหตุผลนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะน่าสนใจในเชิงที่management เขาก็ไกลว่าโอเคถ้าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจมันดีขึ้นเนี่ยไอ้ที่เขาสะสมไว้คือเขาจ่ายน้อยกว่าที่เขาเคยจ่ายเนี่ยจะมาจ่ายในปีไปใช่เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมขอนิดนึงคือดีพี่บิ๊กพูดเลยคือมันอาจจะอธิบายยากและ sensitive นิดนึงเพราะว่ามันจะงงๆขึ้นหนึ่งเลยเนี่ยทำไมเราบอกว่าทิสโก้อาจจะโดนกดเล็กๆขึ้นหนึ่งคือเพราะว่าเดิมอ่ะเราคิดว่าทิสโก้เขาจะจ่ายได้เยอะกว่านี้คือเราต้องดูว่าคือโอเคอันวันนี้มันเป็นบวกหมดแต่เราจะดูว่าตัวไหนบวกมากบวกน้อยเนี่ยคุณต้องไปดูจากฐานเดิมที่นักวิเคราะห์เขาประมาณการไว้นะครับว่าเดิมทิสโก้เคยจ่าย85แต่โดนแคปลงมาเหลือ50เพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะจ่ายได้ลดลงซึ่งไอ้จ่ายลดลงวันนี้ก็อาจจะมีแรงกดดันนิดๆคือหุ้นอาจจะขึ้นแต่ขึ้นน้อยกว่าตัวอื่นแต่เรามองว่าการปรับตัวขึ้นน้อยกว่าตัวอื่นเนี่ยเป็นโอกาสในการสะสมหรือถ้าลงเนี่ยเป็นโอกาสในการสะสมเพิ่มเพราะว่าอย่างที่พี่บิ๊กบอกคือมันอาจจะกลับไปจ่ายปี2งวด2021ได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับนี่คือเป็นประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2หุ้นที่เคยจ่ายน้อยหรือว่าคิดว่าอาจจะไม่ได้จ่ายและได้จ่ายกลับมาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นบวกมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเกณฑ์แรกที่เอามาดูกันก็คือเพย์เอาท์ 50% เมื่อเทียบกับที่ประมาณการไว้เดิมนะครับ2นี่คือเกณฑ์แรกนะครับนี่คือเกณฑ์แรกนะครับยิวในปีนี้ก็คือที่มีอธิบายกันไปคูณกับ EPS มาและ dividend per share มานะครับ dividend per share ก็คือเอา earning per share คูณกับ payout นะครับมาเป็น dividend yield แล้วก็หารกับตัวหุ้น net กับตัวหุ้นออกมาใช่นะครับถ้าบอกว่าเนี่ยเป็นแมทริกซ์แรกของเรานี่เกณฑ์ที่เราเอามาคำนวณว่าตัวไหนดีไม่ดีนะครับนี่คือเกณฑ์แรก1ก็คือ dividend yield นะครับ2คือ upside นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการปรับตัวขึ้นมาของแบงก์รอบนี้นะครับบางตัวเนี่ย
ชน target price ไปแล้วครับพี่บิ๊กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูตัวที่ยังมี upside นะครับแล้วเราก็จะมาให้คะแนนกันนี่คือเมทริกที่2นะครับเมทริกที่3นะครับย้อนกลับไปวันที่22มิถุนายนคนงงว่า22มิถุนายนคือวันอะไรครับนะครับวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาคือวันที่แบงก์ชาติเนี่ยนะครับประกาศนะครับออกมาว่าธนาคารพาณิชย์นะครับงดจ่ายปันผลระหว่างการนะครับเราเลยมีการเอาเปรียบเทียบของราคาปิดวันที่22เนี่ยนะครับเน็ตกับวันก่อนหน้าคือวันที่19ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นการข้ามเสาร์อาทิตย์ถ้าจำไม่ผิดนะคืออันนี้ก็คือวันก่อนหน้าแล้วกันใช่ครับนะครับซึ่งเราก็มาวัดกันว่าไอ้การวันนั้นที่มีการปรับตัวลงมาเนี่ยตัวไหนปรับตัวลงเยอะสุดน้อยสุดยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้เราขออนุญาตไม่นับ KBank แล้วกันนะครับผลปรากฏว่าเราเอา3ประเด็นนี้มาเรียงคะแนนกันนะครับสีเขียวคือดีนะครับสีขาวอ่อนก็คือดีน้อยสีเขียวคือดีมากนะครับแล้วโขดต่างกันไปเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยนะครับเกณฑ์แรกนะครับปันผลนะกลุ่มธนาคารตอนนี้ปันผลอยู่ 4.1% นะครับเดี๋ยวเอารูปผมกับพี่บิ๊กออกนิดนึงนะครับ 4.1% เท่ากับว่าถ้าเขียวสุดเลยเนี่ยนะครับคือ KKP โอ้คือจะเห็นได้ว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยก็เลยได้1แต้มเป็นสำหรับ KKP ครับนะครับอันนี้คือเราจะแบ่งเป็น3เกณฑ์ครับนะครับดูจากค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ย 4.1 นะครับ KKP 7.1 นะครับอันที่2 upside to target price หรือว่ารับจากราคาปิดเมื่อวานเมื่อเทียบกับ target price นะครับก็บอกว่าตอนนี้เบอร์1คือ KTB โทษนะครับเบอร์1คือ Tisco upside สูงสุดเบอร์2รองลงมาคือ KTB และเบอร์3คือ KKP เพราะฉะนั้นทิสโก้ก็จะเขียวสุดในเกณฑ์ในเมทริกที่2นะครับแต่ว่า KKP ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับเพราะว่าถ้านับจากค่าเฉลี่ยที่ 2.4% เนี่ย KKP ก็เกินมาค่อนข้างเยอะเกือบ 8% นะครับนี่คือ KKP ประเด็นที่2ส่วนประเด็นที่3เราก็มานั่งดูว่าแล้วไอ้ตอนที่มันมีการปรับตัวลงมาเนี่ยณวันนั้นเนี่ยกลุ่มธนาคารปรับตัวลงมาประมาณ 6% ทั้งกลุ่มวันนั้นวันเดียววันเดียวเลย 6% เลยนะครับตัวที่ปรับตัวลงมาเยอะๆเลยเนี่ยคือ BBL เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า BBL เนี่ยเป็นตัวที่จ่ายปันผลสูงถ้าใครจำได้จ่าย 6-7 บาทปันผลแบบ 7-8% คนก็เลยคิดว่าซื้อ BBL เพราะปันผลพอไม่มีปันผลปุ๊บ BBL เลยโดนเทก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนับกับเวจลงมาเนี่ยนะครับก็คือตัวไหนได้มากตัวไหนได้น้อยนะครับก็เรียงคะแนนกันตามนี้นะแต่ว่าอันเนี้ยผมขออภัยผมคือถ้ามันลงมากลงน้อยเนี่ยกราฟมันควรกลับสีขออภัย เพราะว่าถ้าลงมากเนี่ยมันควรเป็นสีเขียวอ๋อใช่อันนี้ขออภัยเพิ่งเห็นเมื่อกี้ นับผิดแต่ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นแกน1แกน2คุณดูสีได้แต่แกน3เนี่ยอาจจะพลิกสีกลับนะเพราะฉะนั้นคนที่ได้คะแนนเยอะสุดคือ BBL ถูกมั้ยครับใช่แต่ว่าค่าเฉลี่ยดูได้เหมือนเดิมคือลบ 6% นะครับแต่ KKP เหมือนกันก็คือเท่ากับค่าเฉลี่ยคือลบ6เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูจาก3ประเด็นตรงนี้เนี่ยมาวัดรวมกันเนี่ยนะครับเราประเมินว่าวันนี้ KKP ดูเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีน้ำหนักใช่ซึ่งเราก็เลยบอกว่าเราไม่นับปัจจัยพื้นฐานนะเรานับเฉพาะประเด็นนี้นะเราเลือก KKP เป็นพ็อกซี่ของการเล่นกับการจ่ายปันผลในรอบนี้แล้วก็ให้เป็นท็อปพิกของวันนี้ในตัวแรกก็คือ KKP นะครับ